กูจาก True Money 20 รางวัล นะรู้ยังเล่นกิจกรรมง่ายๆแค่แอดไลน์แอดของกุ๊กกู Channel พิมพ์แอดกุ๊กกูแล้วลงทะเบียนรับคูปองสะสมพอยต์จากนั้นตามหา QR Code ในคลิปวิดีโอในช่องของกุ๊กกู Channel สแกนปั๊บรับพอยต์ได้เลยสะสมให้ครบ10พอยต์ก็รุ้นรับ True Money 50 บาทแจกเดือนละ10รางวัลเลยนะกุ๊กกูอยากแจกมาสะสมพอยต์กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Legends ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเล่น PVP โหมดกันดีกว่าทำไมถึงต้องเล่น PVP โหมดอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่า PVP อ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เล่นเนี่ยคะแนนเรามันก็จะน้อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอันดับเราก็จะตกนะคะคือถ้าอันดับเราอยู่สูงๆเนี่ยเราก็จะได้เพชรทุกวันเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้เพชรเยอะๆเนี่ยก็พยายามมาเล่น PVP โหมดกันด้วยบ่อยๆนะจ๊ะวันนี้นะคะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในแรงนี้แล้วอยู่ไดมอนด์แล้วอยู่ตรงไหนนี่แรงไดมอนด์นะคะอยู่ไดมอนด์แล้วนี่เห็นไหมเพิ่งกระทบขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้โดยที่ไม่ได้ทำอะไร คือเหมือนแบบเราอยู่เฉยๆได้คะแนนเท่านี้แล้วอยู่ดีๆเราก็ขึ้นมาอยู่นี่คือเหมือนคนอื่นเขาคะแนนลดลงอ่ะคือจริงๆ ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพยายามรักษาอันดับให้ยังอยู่ในไดมอนด์ระดับ3นี้อยู่ละกันเริ่มด้วยนะคะต่อสู้กับจอยส์ไลท์เหรอ29 3โอเคคะแนนเยอะกว่าเราใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราแพ้เราก็ลดนิดหน่อยไม่เยอะมากโอเคใช้ตัวนี้แล้วกันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็ใช้แม่มดไปนะคะจริงๆการเลือกใช้การ์เดียนเนี่ยมันก็มีผลนะจริงแล้วว่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวไอ้นี่ขี่ม้าเท่เนาะไม่มีอ่ะอ้าวเมาส์มอยแป๊บเดียวจะแพ้เอานะนั่นกดเป็นเหมือนกันโดอมตะเราก็มีกดช้าไปหน่อยนะคะตายเยอะเลยเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะระหว่างที่นั่นกำลังจะบอกว่าระหว่างที่โดนแช่อยู่เราก็นี่พอใกล้ถึงเราก็กดกลับคืนไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยิงมิสไซล์อีกสักรอบเฮลไฟให้ด้วยเอาแลกกันไปใครแกร่งกว่ากันซึ่งตัวตูหายเกี้ยงเบยเฮ้ยหลังจากที่อีวาเกเลียนลงดาบไปคาโอรุลงดาบไปก็ ตัวมันหายไปเยอะเลยนะนี่เป็นตัวพลิกเกมนะคะสายย้ำไปสร้างตัวมาล้อฉันไม่ยอมหรอกกระนำเข้าไปแกต้องแพ้ซึ่งดูแล้วเราน่าจะชนะได้ใสๆนะงานใสๆอ่ะเอาแต่ตัวโจมตีแรงๆไปเลยแล้วกันนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเสียงแหบนิดนึงนะช่วงนี้ฝนตกอ่ะโดนฝนแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะคะได้มา18 พอยต์ และอีกอย่างหนึ่งนะคะสะสมไอ้ตรงนี้ไว้นะเนี่ยตัวเพชรของ PVP เนี่ยเอาไว้ซื้อของในช็อปนะคะริวกูก็เพิ่งซื้อตัวกบแดง7ดาวไปนะเอาไปอัพตัวนู้นนี้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่87แล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจบใช้ขนนกทั้ง10อันนี้แล้วเราจะอันดับขึ้นหรือจะลด ตอนนี้87อุ๊ยกินหมูและสิ้นนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยลดอย่างเยอะแน่ๆเลยนะเอาตัวไหนดีอะ เอาเป็นนี่แล้วกันมีการเดียนเยอะเลยนะคะน้องๆที่ให้เข้ากิลด์นี้นี่ต้องขอบคุณมากๆนะคะทำให้ชีวิตดีๆอ้าวไรแหวมาถึงก็จับตูแช่เบยอ๋อนางจะเรียกตัวใหญ่มาไงมาตะเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอเคนางพัดมาก็พัดกลับสี่รออะไรแล้วก็ส่งตัววิ่งเร็วไปเลยจากนั้นทำอะไรแช่สิตานี่ผลทางชนะอยู่รำไรนะคะถ้าโดนพัดติดบ้านแล้วน้ำแข็งเกาะแบบนี้ ไม่มีทางรอดหรอกบอกเลยตัวอะไรก็สู้ไม่ได้แล้วถ้าโดนติดบ้านแบบนี้นะคะนี่เป็นไงแล้วก็โดนเลเซอร์เข้าไปโดนเลเซอร์เข้าไปเป็นไงล่ะชนะใสๆอ่ะกินหมูเลย ได้เท่าไหร่อ่ะ2คะแนนปะ 7 บวก 7 ขึ้นมาดับหนึ่งโอเคต่อเนื่องกันเลยนะคะอุ๊ย 3-1 เลยอ่ะของยากมาแล้วตอนนี้นะคะเราคะแนนห่างกับที่85อยู่เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคนไทยเหมือนกันด้วยนะคะส่วนคนที่เราจะเจอเซียนหลินใช่ไหมชื่อนี้ป่ะนะคะคะแนนเยอะกว่าเราพอสมควรนะคะจะสู้ได้ไหมล่ะเฮ้อเอาตัวนี้ไปละกันเนาะเอาโทเทมไปนะคะจะได้คอยกันให้เราหวังว่าฮึบวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงอยู่ณจุดนี้อุ้ยมันมีตัวเพิ่มพลังโจมตีด้วยอ่ะเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วเฮ้ย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 พอสู้ได้อยู่เหมือนกันพอสู้ได้อยู่เหมือนกันไม่ฟีดมาฟีดกลับไม่ยอมสิเดี๋ยวนะไม่ฉันยังไม่อมตะตอนนี้ต้องตอนนี้เลยนี่เราอมตะหลังมันนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยอย่าพึ่งโหวิ่งมาอย่างไวอ่ะวิ่งมันเร็วไปปะไม่เอาสิต่างคนต่างเมเทโอไปนะคะตอนนี้มันเก่งอ่ะมันโจมตีเร็วจังวะ หูตัวข้างหลังมันเยอะมากเลยไม่สามารถต่อต้านได้โหดเสียหลินจำไว้นะโหลดมา89อีกละ2934เฮ้ยเจอของโหดอีกแล้วอันนี้ไม่ไหวนะมีตัวหมัดเพชรฆาตดาวเหนืออยู่ตั้ง3ตัวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจีจีขอเปลี่ยนตัวนี้ก็2951มากกว่าเรานิดนึงจากญี่ปุ่นนะคะคิดว่าจะสู้ได้ไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่น่าจะได้มาลุ้นกันเอาเถอะแพ้ก็ลดไม่เยอะวะตอนนี้นะคะอยู่ในการเชงกันแบบนี้ก็ยิงมายิงกลับไปในระหว่างนี้อัพผลึกเดี๋ยวมันต้องพัดแน่ๆดูท่าทางแล้วอะนั่นไงโอ้โหนี่ซื้อหวยไหมโอเคตอนนี้อยู่ใกล้บ้านมานะซึ่งเราน่าจะได้เปรียบแต่ว่าเราตายรัวๆเลยทำไมล่ะทำไมฉันตายรัวๆอยู่หน้าบ้านมันนะเฮ้ยสู้มันโอ้โหดาบเดียวอีกุ๊กลอยเกลื่อนเลยไม่จะไปยอมไปอีกรอบละนั่นไงลอยอีกละฉันก็มีนะออกมาสิเร็วๆจะเห็นว่ากุ๊กูนะคะเอาตัวที่สตาร์ทมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นจริงแล้วตัวละครอ้าวชนะก็จะบอกว่าด้วยความเป็นจริงเนี่ยตัวละครเราโจมตีค่อนข้างเบากว่าคนอื่นนะคะก็เลยเอาตัวที่มีสตาร์ทมานะคะชนะนึกว่าจะแพ้แล้วว่าอันดับกลับไปอยู่ที่เดิมอีกแล้ว86เล่นได้อีกครั้งเดียวนะคะมาดูกันว่าเราจะเปิดไปเจอใครมันมีหมัดเพชรฆาตดาวเหนือไม่ไหวจริงอ่ะเปลี่ยนแล้วกันยิ่งกว่าเมื่อกี้อันนี้โหดอ่ะอันนี้เหมือนจะไม่ไหวนะอีกรอบแล้วกันนะคะฮึบพอได้มั้งพริยันนะเหรอเอาวะครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับณตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องนั่งรอตัวขนนกสีรุ้งอีกยาวๆนะคะมาดูกันว่าเล่นครั้งนี้ใช้อะไรดีใช้ตัวนี้ดีไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะตัวนี้มันมีสกิลดีนะคะเจ้าหนูฮิปฮอปสู้ๆอึ๊บ เคโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านพยายามฆ่ามันหน่อยเร็วหน้าบ้านแล้วเนี่ยหน้าบ้านแล้วถ้าฆ่าได้ก็จะดีแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่อึ๊บอันนี้คือต่างคนต่างอมตะอยู่นะคะอึ๊บเมื่อกี้โชคดีมากไอตัวเนี่ยนั่นกำลังจะบอกนะคะตัวทหารเรือนะคะใช้สกิลพอดีตอนที่เดี๋ยวเฮลใช่ไหมแกเฮลฉันใช่ไหมแกเฮลฉันใช่ไหมไม่ได้เกลียดอะไรแต่มันไส้เล็กๆนั่นหยุดแป๊บวิ่งมาละกลับไปฮะเฮ้ยเรามีสิทธิ์นะตอนนี้เราตีติดบ้านอยู่นะคะมีสิทธิ์สู้มันเออสู้มันไอ้เมื่อกี้ตัวฉันตายไปใช่ไหมนี่แน่อย่าไปยอมกดตัวอะไรได้กดไปฉันต้องชนะอันนี้ฉันต้องชนะให้ได้อันดับฉันจะได้เลื่อนขึ้นนิดนึงนี่ดูเป็นการเล่นเกมที่ค่อนข้างซีเรียสนะฮะเอ้ยเลือดบ้านแล้ว yes เฮ้ยได้ตั้ง23แน่เดี๋ยวดูสิอันดับเลื่อนไหมมาอยู่ที่79เลยค่ะเป็นไงโอ้ยคนนี้น่าตาดีจัง เป็นอะไรเนี่ยอ่ะตอนนี้นะคะอยู่ในอันดับที่79แล้วนะคะก็ขึ้นมานิดนึงเล่นตั้งนานขึ้นมาขนาดลึกขึ้นมาจึ้งนึงนั่นเป็นเพราะว่าเรามีแพ้นะก็เงี้ยแหละโอเคค่ะก็สำหรับเล่น PVP ในวันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วเอาไว้เดี๋ยวรอขนนกสีลุงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันอีกทีก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเต็มนะเนี่ยนานเหลือเกินขนนกอันนึงนะคะก็สำหรับใครที่เล่น PVP อย่าลืมนะใครที่อยากได้เพชรฟรีๆนะคะมาเล่น PVP กันนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้เพชรฟรีเป็นรีวอร์ดทุกวันด้วยนะคะพอมีแรงกิ้งแล้วเนี่ยเราจะได้เพชรทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้น PVP เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเล่นนั่นเองวันนี้วิวกูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าปล่อยให้เป็นหวัดวิวกูนะ วันนี้ลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ้อในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ดูมาตลอดคลิปจะเห็นได้ว่าเรามี QR code ให้คะแนนเก็บสะสมคะแนนได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูข้ามๆก็มองไม่เห็นนะสินะ เพราะฉะนั้นไปดูกันให้ดีนะคะคลิปนี้มี QR code รีบสะสมแล้วมาลุ้นทรูมันนี่50 บาทกันนะจ๊ะวันนี้กูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย